ดตามรอบวันทันเหตุการณ์กันต่อนะคะกรณีการเสียชีวิตของลัลลาเบลนะคะล่าสุดทนายความของลัลลาเบลก็เตรียมที่จะยื่นเรื่องเพื่อขอชันสูตรศพซ้ำในวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะนายมนชัยเดชภากรทนายความของครอบครัวนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือลัลลาเบลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการชันสูตรศพของลัลลาเบลว่าขณะนี้ทีมทนายอยู่ระหว่างประชุมหารือและวิเคราะห์ถึงประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยในผลชันสูตรศพของลัลลาเบลหลังได้รับผลชันสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งขณะนี้ยังเหลืออีกหนึ่งส่วนที่เป็นผลการชันสูตรเชิงลึกที่ยังไม่ได้รับโดยวันที่7ตุลาคมนี้นะคะจะดำเนินการติดตามผลดังกล่าวกับแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬานอกจากนี้ในวันที่9ตุลาคมหลังจากประชุมวิเคราะห์ประเด็นผลชันสูตรแล้วจะเดินทางไปพูดคุยและยื่นเรื่องแก่เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ผ่าชันสูตรศพลัลลาเบลซ้ำเพื่อตรวจสอบในประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยและมีผลกับรูปคดีเพิ่มเติมคาดว่าจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นค่ะค่ะก็ทางพนักงานสอบสวนเองนะคะรายงานจากชุดคลี่คลายคดีเนี่ยที่มีการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคดีการเสียชีวิตของลัลลาเบลนะคะนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์เนี่ยเขามีการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักย่านบางบัวทองเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาพบว่าภาพวงจรปิดบริเวณปากทางเข้าของหมู่บ้านดังกล่าวสามารถจับภาพของลัลลาเบลเดินทางเข้าไปในงานที่จัดปาร์ตี้ในช่วงเวลาประมาณ 12:30 นาทีหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยนายน้ำอุ่นนายรัชเดชวงศ์ทบุตรนะคะที่มาถึงบ้านเนี่ยที่จัดปาร์ตี้ในเวลาประมาณ 13:00 นจากนั้นก็ไม่มีภาพอื่นใดออกมาเลยจนถึง 16:00 นค่ะซึ่งก็มีคำให้การของพยานระบุว่าตลอดเวลา2ชั่วโมงทุกคนกำลังดื่มเหล้าในงานปาร์ตี้และลัลลาเบลได้เมาจนหลับไปในช่วงระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวจนกระทั่งเวลา 17:14 มีกล้องจับภาพน้ำอุ่นขณะอุ้มลัลลาเบลมาขึ้นรถที่หน้าบ้านเพื่อกลับไปยังคอนโดย่านตลาดพูและมีพยานคนหนึ่งที่พบเห็นว่าลัลลาเบลกำลังหายใจเฮือกอาการคล้ายกับคนจะอาเจียนจึงเชื่อว่าระหว่างนั้นยังมีชีวิตอยู่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็เลยสรุปว่าในช่วงเวลาที่ลัลลาเบลเสียชีวิตน่าจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับน้ำอุ่นนะคะแต่หลังจากนั้นก็อย่างที่บอกมันมีข้อมูลในเชิงลึกเชิงลับต่อนะคะที่เดี๋ยวทางตำรวจก็จะต้องไปสืบสวนต่อและนอกจากนี้เนี่ยนะคะในส่วนของหลักฐานที่มีการพูดคุยกันในแชทดังกล่าวก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะมีความเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นในแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองหรือไม่เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีข้อความบางส่วนที่ถูกลบออกไปก่อนค่ะซึ่งหากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปนะคะมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโอ้โหนี้ไปเดินทางไปร้องเรียนที่สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมนะคะหลังจากที่ได้รับความไม่เป็นธรรมเนื่องจากว่าถูกปลอมแปลงลายเซ็นแล้วก็ถอนเงินออกไปกว่า40ล้านบาทค่ะพลเอกประดิษฐ์บุญเกิดรองประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและนายธีรยุทธสุวรรณเกศรฝ่ายกฎหมายมูลนิธิเข้าร้องเรียนกับสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังถูกรองผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งที่สาขาร่มเกล้าปลอมแปลงลายเซ็นพระครูปลัดสุชาติฐานจาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงเขตบางกอกใหญ่ในฐานะประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยไปถอนเงินจำนวนกว่า41ล้านบาทแล้วโอนเงินเข้าบริษัทเอกชนหลายแห่งก่อนจะโอนเงินจำนวน30ล้านบาทเข้าบัญชีของเหรัญญิกของมูลนิธิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2559ค่ะโดยนายธีรยุทธบอกนะคะว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยรองผู้จัดการธนาคารคู่กรณีได้ชักชวนให้คณะกรรมการมูลนิธิยักย้ายเงินของมูลนิธิที่ฝากไว้กับอีกธนาคารมาฝากกับธนาคารของตนโดยมีการยื่นข้อเสนอว่าจะให้ดอกเบี้ยมากกว่าทางคณะกรรมการมูลนิธิจึงมีมติให้ปิดบัญชีธนาคารเดิมแล้วนำเงินมาฝากที่ธนาคารที่เสนอแทนแต่หลังจากนั้นเพียง2วันก็ได้มีการลักลอบเบิกเงินออกไปทั้งหมดเป็นเวลาหลายเดือนกว่าที่คณะกรรมการมูลนิธิจะทราบเรื่องค่ะหลังเรื่องแดงนะคะตัวแทนมูลนิธิก็ไปแจ้งความที่สน.ลาดกระบังจนทราบว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นเพื่อเบิกเงินจริงโดยคาดว่าเหรัญญิกและเลขานุการมูลนิธิอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้เพราะเป็นผู้เซ็นชื่อร่วมเบิกเงินด้วยจากนั้นนะคะทางธนาคารสำนักงานใหญ่ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจนทราบว่ารองผู้จัดการธนาคารคนดังกล่าวมีความผิดจริงจึงมีมติไล่ออก
แต่ทางธนาคารสำนักงานใหญ่กลับไม่รับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นทั้งที่สาเหตุเกิดจากพนักงานในสังกัดส่วนคดีอาญาความผิดฐานฉ้อโกงมีจำเลยทั้งหมด7คนซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยไปถูกปลอมแปลงได้อย่างไรและก็เหตุรันยิกของมูลนิธิเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่ามีการโอนเงินเนี่ยเข้าไป30ล้านในบัญชีของเหตุรันยิกคนนี้เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะไปกันที่เชียงรายค่ะไปดูเหตุการณ์ล่าระทึกเขาบอกว่าโอ้โหมีเก๋งจากสมุทรสาครนะคะขนยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์เนี่ย40กิโลกรัมเลยแหกด่านชายแดนที่เชียงแสนนะคะซึ่งเรื่องนี้ทหารกองกำลังผาเมืองตำรวจและก็ฝ่ายปกครองมีการตั้งด่านสกัดทั้งคืนจนเช้ามืดก็ไปเจอเก๋งของชาวสมุทรสาครต้องสงสัยแต่พอขอตรวจกลับบึงรถแหกด่านนี้ค่ะคุณผู้ชมจนต้องไล่ล่าระทึกสุดท้ายค่ะไปพบยาบ้า3ล้านไอซ์40กิโลกรัมแต่คนขับวิ่งหนีไปได้ค่ะพันเอกสุดเขตศรีอินทินผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานร่วมกับทหาร100หมู่3หน่วยเฉพาะกิจหมู่2พันตำรวจตรีกฤตยศสันตาสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เชียงแสนร้อยตำรวจเอกเด่นวุฒิจันตะขัดรองสารวัตรสอบสวนสารวัตรปราบปรามสภ.เชียงแสนพร้อมด้วยตำรวจนะคะชายแดนแล้วก็ฝ่ายปกครองของเชียงแสนตั้งจุดตรวจบนถนนสายรองเชื่อมระหว่างอำเภอแม่สายกับอำเภอเชียงแสนเขตหมู่บ้านงิ้วเท่าหมู่6ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนตลอดคืนที่ผ่านมาหลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากจากชายแดนเข้าสู่ชั้นในของประเทศค่ะซึ่งต่อมาเวลาประมาณ 4:00 เจ้าที่ไปพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนสคศาลาทสันหาร8807กรุงเทพมหานครขับมาจากทางอำเภอแม่สายลัดเลาะไปตามถนนสายรองที่มุ่งหน้าจะออกไปถนนสายหลักเชียงแสนเชียงรายและยังสามารถคดเคี้ยวไปทางอำเภอแม่จันหรืออื่นๆได้เจ้าที่จึงได้ให้สัญญาณหยุดตรวจค่ะแต่ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องขับฝ่าด่านไปอย่างรวดเร็วทำให้เจ้าหน้าที่ออกไล่ติดตามแต่คนขับรถคันดังกล่าวยังคงขับหลบหนีลัดเลาะไปตามถนนภายในหมู่บ้านต่างๆจนถึงเขตพื้นที่หมู่บ้านป่าสักหมู่1ตำบลป่านักอำเภอเชียงแสนรถเป้าหมายจึงเสียหลักพุ่งลงข้างทางก่อนที่จะถึงถนนสายหลักสายเชียงแสนเชียงรายเล็กน้อยค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าคนขับรถได้เปิดประตูรถและสายความมืดหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงออกไล่ติดตามนะคะจากนั้นก็ได้แจ้งพันตำรวจตรีมังกรแสนาสอบสวนสภ.เชียงแสนเข้าร่วมตรวจสอบภายในรถพบช่องเก็บสัมภาระท้ายรถและภายในรถมีกระสอบฟางอยู่11กระสอบภายในบรรจุยาบ้าประทับตาส่วนใหญ่ด้วยตัวเลข999รวมกันประมาณ3,36,000 เม็ดนอกจากนี้ยังพบยาไอซ์บรรจุในถุงใบชาน้ำหนักรวมประมาณ40กิโลกรัมค่ะส่วนเจ้าของรถยนต์เก่งนะคะเจ้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานของรถก็พบว่าผู้ครอบครองเป็นชาวสมุทรสาครจึงเร่งขยายผลและมีรายงานว่าในช่วงเวลาประมาณ11โมงวันเดียวกันนี้พลโทฉลองชัยชัยคำแม่ทัพภาคที่3ก็จะมีการเปิดแถลงผลการปฏิบัติการดังกล่าวที่ค่ายเมืองรายมหาราชค่ะเอาละค่ะมาเรื่องของพายุหมุนกันบ้างนะคะพายุหมุนนะคะได้ถล่มแพปาในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่5วินาทีค่ะก็พังราบเป็นหน้ากองเจ้าของบอกว่าได้ยินเสียงดัง3ครั้งก่อนที่จะเห็นหลังคาแพปาปิวว่อนนะคะได้รับความเสียหายจากครั้งนี้กว่า1ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าในพื้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีว่าเกิดพายุหมุนกัสนาโดพัดถล่มแพปาในพื้นที่หมู่7ตำบลพานทองจนได้รับความเสียหายหลังรับแจ้งจึงเดินทางลงพื้นที่ในการตรวจสอบโดยที่บริเวณแพปาพานทองการประมงนะคะถูกพายุพัดหลังคาจนได้รับความเสียหายและทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นจากการสอบถามนางสาวสุนีรัตน์บุญรัตน์มณีโชคอายุ46ปีเจ้าของแพปาทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในพื้นที่โดยขณะเกิดเหตุตนอยู่ภายในห้องพักและได้ยินเสียงดังคล้ายน็อตหลังคากระแทกถึง3ครั้ง
จึงเปิดประตูออกไปดูก็พบว่าหลังคาปลิวหายไปค่ะจึงได้ขับรถพาลูกหนีออกจากพื้นที่เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากนั้นยังได้ขับรถวนดูรอบๆแพปาโดยมูลค่าความเสียหายคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทและต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพที่สมุทรปราการใกล้บ้านดิฉันเลยแล้วดิฉันจะงงมากว่ามันพายุนี่คือมันหมุนใหญ่มากแต่ว่ามันก็มีคนที่เรียกว่าอาจจะไม่เคยเห็นอยากจะเข้าไปถ่ายอยากจะถามผู้ชมว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเราจะถ่ายเป็นคลิปออกมาหรือว่าเราจะวิ่งหนีคุณกุ้งทำยังไงคะดิฉันจะออกห่างออกมาก่อนแล้วค่อยถ่ายคลิปค่ะแต่ว่าจะไม่ยืนเกินปลายเพราะว่าบางทีถ้าหมุนแล้วถ้าเราเข้าไปในจุดศูนย์กลางของถ้าเราโดนดูดคือดูเวลาดูต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาทอร์นาโดมันน่ากลัวแต่อันนี้เป็นพายุหมุนมันก็น่ากลัวนะมันก็น่ากลัวถ้าเป็นคลิปเมื่อวานที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะคะแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าคนก็วิ่งหนีแต่ว่าเขาไม่ได้วิ่งหนีไปไกลนะคือประมาณ5เมตรอ่ะจากจุดที่มันเกิดขึ้นอารมณ์มันเป็นเสียงตายอารมณ์มันก็ยังมีความรู้สึกว่าแหมมันไม่เคยเจอเหตุการณ์ระยะประชิดแบบนี้นะคะก็มีการถ่ายคลิปออกมาตอนนี้นะขอฝากบอกคุณผู้ชมดีกว่าคือให้มันไกลหน่อยคือเราไม่รู้ระยะเขาอาจจะซูมหรือยังไงเขาอาจจะอยู่ในที่ปลอดภัยถึงจะถ่ายเนี่ยน่าจะอยู่ในร้านใช่ไหมถ้าอยู่ในร้านนี่ถือว่าปลอดภัยได้แต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆกับตัวลักษณะพายุเนี่ยบางทีคือมันอาจได้รับผลกระทบจากพายุใช่ไหมคะแล้วมันทำให้เกิดลมแรงมันอาจจะพัดเอาอะไรก็ตามเนี่ยมาโดนเราได้แล้วเราจะได้รับอันตรายจากตรงนั้นน่ะนะคะนี่เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ก็ถือว่าเป็นคือไม่ได้คนไทยไม่ได้เห็นนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นประเทศที่จะเกิดพายุในสถานีได้ขึ้นได้ง่ายใช่แล้วก็ช่วงนี้นะคะไปไหนก็เช็คคุณภาพอากาศกันหน่อยเมื่อช่วงบ่ายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากถูกต้องนะคะหลายจุดก็มีการโพสต์ภาพอย่างเมื่อวันก่อนก็มีการโพสต์ภาพคุณเห็นไหมรถเมล์น้ำท่วมรถเมล์ถูกต้องค่ะแล้วผู้โดยสารต้องถอดรองเท้าบนรถเมล์ด้วยโอ้โหแสดงว่าน้ำเนี่ยมันต้องสูงมากสูงมากเพราะว่ารถเมล์คุณนึกถึงภาพเนี่ยคือรถมันก็ยกสูงกว่ารถโดยปกติทั่วไปอยู่แล้วแสดงว่าจุดนั้นเนี่ยต้องเกิดการท่วมขังแล้วก็ระบายไม่ทันน้ำถึงท่วมเข้ามาในรถเมล์เลยนะคะพูดถึงเรื่องของน้ำไปกันที่อุทัยธานีนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเขื่อนวังร่มเกล้าของอุทัยธานีเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีฝนตกแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมแต่ยังต้องปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานนะคะเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งแล้วก็ยังไม่สามารถระบายไปตามคลองส่งน้ำตามระบบชลประทานได้ในขณะที่ชาวนาในพื้นที่ท้ายเขื่อนยังคงได้รับความเดือดร้อนต้องระดมตั้งเครื่องสูบน้ำจากเขื่อนเข้าแปลงนาอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอฝนแล้วค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์ภัยแล้งก่อนหน้านี้ที่เกิดจากฝนทิ้งช่วงมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำตากแดดเขื่อนวังร่มเกล้าที่แห้งขอดตลอดทั้งสายระยะกว่า150กิโลเมตรไปจนถึงแหล่งต้นน้ำอุทยานแห่งชาติแม่วงนับตั้งแต่ฤดูแล้งที่ผ่านมาจนถึงฤดูฝนปีนี้จนถึง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนตกสะสมปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดกับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทั้งในแม่น้ำตากแดดและโครงการแก้มลิงโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่เหนือเขื่อนวังร่มเกล้าซึ่งทางโครงการชลประทานอุทัยธานียังต้องปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนวังร่มเกล้าทั้ง3บานนะคะเพื่อกักเก็บน้ำหวังใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้าและปริมาณน้ำที่มีอยู่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถส่งไปตามคลองส่งน้ำตามระบบชลประทานให้กับพื้นที่ท้ายเขื่อนที่กำลังขาดแคลนน้ำในการทำนาได้อย่างไรก็ตามฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ชาวนาในหลายพื้นที่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเนินศาลาอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ที่ฤดูการทำนาปีที่ผ่านมาเกิดภาวะแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้พอมีฝนตกลงมาก็เร่งรีบลงมือทำนากันเป็นจำนวนมากโดยพื้นที่นาข้าวมีอายุตั้งแต่2 สัปดาห์ไปจนถึง1 เดือนเริ่มขาดน้ำ
โดยชาวนาบอกว่าเพิ่งได้ทำนาปีเป็นครั้งแรกเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดความแห้งแล้งอย่างหนักไม่สามารถทำนาได้และช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนเกรงว่าฝนจะตกและจะตกน้อยไม่เพียงพอต่อพื้นที่เพาะปลูกวันนี้จึงรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าระดมเร่งตั้งเครื่องสูบน้ำกว่า10เครื่องบริเวณเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อสูบน้ำเข้าไปตามคลองส่งค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของรอบวันทันเหตุการณ์ภาคเย็นประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ